ครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาชมบรรยากาศที่กลางท้องไร่ท้องนานะครับผมมาคราวที่แล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ยังไม่ค่อยมีคนมาทํานานะครับแต่ตอนนี้นะครับมาดูกันครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับนี่ครับตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มเข้านาแล้วนะครับก็อย่างว่านะครับเขาจะทำนาหวานนะครับนาดำไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเขาไถดินนะครับหรือว่าตีดินที่นู่นนะครับเห็นรถไหมครับรถไถนะครับนาดำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูกันเลยนะครับผมมาคราวที่แล้วตรงนี้ยังไม่ได้หวานนะครับแต่ตอนนี้เขาหวานเรียบร้อยนะครับข้าวก็ขึ้นแล้วนะครับครับได้เห็นบรรยากาศภูเขาด้วยนะครับนี่โอ้วันนั้นมาน้ำแห้งครับวันนี้น้ำอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับตามท้องไร่ท้องนาไปดีกว่าเจ้าถิ่นนะ มีเจ้าถิ่นครับมีเจ้าถิ่นโอเควันนั้นน้ำแห้งนะครับที่คลองตรงนี้นะครับวันที่ผมมาวันนั้นตอนนี้น้ำเต็มนะครับแล้วก็น้ำในนาก็เต็มไปหมดนะครับก็จะมีบางไร่นะครับที่ยังไม่เต็มนะครับมาทางนี้นะครับซึ่งผมเคยพาเพื่อนมาแล้วนะครับทางนี้ก็จะมาดูตีดินเขาตีดิบไม่ทันได้ดูเลยเขากลับซะแล้วกลับแล้วตัวเนี้ยนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันนั้นกับวันนี้นะครับวันนี้ผมมากับน้องเขานะครับนี่ครับนี่จะใช้รถไถเมื่อกี้นะครับนี่นะครับตีดินอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นรถไถแบบเดิมนะครับแบบที่จับคันไถนะครับแล้วก็ยางมาหาไทยให้ไทยนาก่อนอยู่ไหนเดี๋ยวครับครับโอ้ฝูงนกกระยางครับว้าวได้ยินเสียงปืนนะครับนี่อะไรที่สวยงามมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเขาตีดินดีกว่านะครับนกไปทางเยอะมากนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับตอนสมัยที่ผมยังไอ้นี่อยู่นะครับโอ้รถไถตีดินนะไปทางไหนนอกทางนี้ได้ครับวันนั้นน้ำแห้งมากนะครับที่ผมมาแต่วันนี้น้ำเยอะเลยนะครับไปทางนี้ได้หรือเปล่าดูว่าโอ้ไม่น่าได้ครับแล้วตรงนี้เมื่อวันนั้นหญ้ารกนะครับวันนี้หญ้าไม่มีแล้วนะครับอันนี้ยังไปอยู่ได้บอกครับเนี่ยเนี่ยทางเนี่ยยังไปได้แต่รถทับไว้ดิไอ้เมฆดิรถทับไว้ดิรถที่ไปยางอย่างก็ได้โอ้ยังบึงให้บึงนาไปตอนนี้แล้วอย่างโอ้ยเกี่ยวเนี่ยเอาแต่ขนา
เนี่ยแล้วนี่ปลูกอย่างหวานหอมหวานหอมน้ำบ่เข้าหรือเป็นน้ำฝนนะโอ้ฝนทางนี่นี่นี่กันนะเมฆวะเนี่ยแถวนี้ดิโอ้ยบ่ที่ไปเบิ่งเพิ่นไถดินนะตีดินอยู่นะโอ้เข้าไปข้างนั้นเส้นนั้นเส้นโพติเออบันไว้วะเนาะโอ้สิแล้วไงบ่ดูต้นมะพร้าวเขาครับต้นเบลือเบลานะครับที่บ้านผมต้นเล็กๆนะครับรู้สึกว่ามาทางนี้นะครับน้ำจะไม่ค่อยมีจะมีอยู่ที่อ๋อไม่ใช่ไม่ค่อยมีนะครับถ้าหนองตรงนี้มีนะครับไม่รู้ว่าน้องเขามาหรือเปล่านะครับวันนี้จะให้เขาพาจับปลาสักหน่อยนะครับโอ้รอน้ำอยู่ครับมีป้าปะเนี่ยผมมีเหรอมันสิมีปู่ปะฮะเก็บเก็บผักกันแล้วโอเคครับก็ย้อนกลับไปทางเดิมแล้วก็ไปทางโน่นนะครับที่พักสงฆ์นะครับแล้วก็ตรงไปโน่นนะครับบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรมากหรือเปล่านะครับดูครับโอเคครับเส้นนี้ผมยังไม่ได้มานะครับก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับวันนั้นผมลงทางอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่วันนี้คงไม่หลงนะครับโอ้สนาน้อยทางนี้ส่วนมากจะปลูกผักกันนะครับปลูกผักกันเยอะนะครับนี่ก็น่าจะหว่านข้าวนะครับหรือว่าทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าปลูกมะเขือนะครับน่าจะเป็นมะเขือเจ้าพระยานะครับมะเขือเจ้าพระยานี้น่าจะหว่านข้าวนะครับหว่านน้าแห้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ้อยก็ปลูกนะครับปลูกอ้อยด้วยมีอ้อยด้วยนะครับปลูกว้าวมะพร้าวโครงการก่อสร้างอบต.ประสบเอาน้ำเข้านาแล้วเอาเฮ็ดยังเปิดมาหาไทยวิดีโอนี่ครับก็เป็นบรรยากาศร้านนี้นะครับน้ำเข้านาเยอะแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะลองไปดูนะครับว่าที่นาที่สาวนะครับจะมีหอยปูปลาหรือผักที่เก็บหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็น่าจะตรงนี้นะครับเป็นนาที่สาวใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับก็ทีแรกไม่รู้นะครับที่นาพี่สาวเป็นอย่างน้อมานายาทองเนี้ยมาเลี้ยงเฮาเป็นอย่างมาเลี้ยงเฮาเป็นภาษาคล่องโอ้ฟังดีโอเคครับก็พอดีเห็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับก็ให้เขานะครับพาไปเก็บปู
ตัดตั้งพอละพอดีครับไม่เห็นพอดีก็เลยเข้าท่าไอ้นี่ใช่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปหาเก็บปลูกันนะครับมันลงรุ่มมาดิมันบ่ลงรุ่มหรอวะน้ำก็ฮ้อนอ่ะโอ้